ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยที่โสมากไปหน่อยเร็วไปหน่อยบางทีลืมดูสัญญาณของผู้ตัดต่อรายการอาจารย์คุยผมยังชอบฟังเลยมันสนุกนะมันสนุกคำว่าเวียดนามมันได้ความรู้นะซีก่อนเมื่อกี้ซีใช่ไหมคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องซีซีกัมพูชาจากคนสงครามยี่สิบแปดปีทำให้คนรุ่นนั้นหายไปเลยแต่ทุกวันนี้เขาเริ่มที่จะกลับมาดีขึ้นดีขึ้นช่วงเวียดนามไทยเองก็ส่งกำลังไปทั้งเสือเหลืองเสือดำเสือแดงอะไรพวกนี้ส่งไปช่วยลบอ้าวเดี๋ยวผมจะขอแอลก่อนแอลคือมันอยากรู้ทุกเรื่องไงใช่แอลลาวแอลลาวเนี่ยลาวเขาเป็นประเทศที่ยากจนมากที่สุดในประเทศอาเซียนเราในห้าประเทศในสิบประเทศในสิบประเทศนี้นะครับเป็นประเทศที่ยากจนแล้วก็ล้าหลังมากครับทางด้านการศึกษาหรือความยากจนแต่เขาตอนนี้เนี่ยเขามีแผนการพัฒนาประเทศภายใน2030ตอนนี้18เหลืออีก12ปี12ปีประเทศเราจะหลุดพ้นจากความเป็นยากความยากจนดาวเขาประกาศเลยเหรอใช่ครับเขามีแผนพัฒนาประเทศภายในปี2030ซึ่งผมไปร่วมติดประชุมกับผู้บริหารของเขาแล้วเราจะรู้เลยว่าทุกคนมุ่งมั่นทำตามสิ่งที่รัฐเรียกร้องขอร้องว่าในปี2025ก่อน25อีก7ปีอีก7ปีประเทศเราจะมีการศึกษาที่สมบูรณ์สมบูรณ์เลยอาจารย์7ปีเหรอ Excellent มีผู้บริหารที่สมบูรณ์เขากำลังทำเรื่องยุทธศาสตร์การเป็นประเทศการศึกษาที่สมบูรณ์สพบสพบคือสำนักงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของเราของผู้พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของเราตอนนี้ก็พยายามที่จะปรับตัวเองภายใน2025อีก7ปีข้างหน้า7ปีข้างหน้าเขาจะหลุดพ้นจากความเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาการด้านการศึกษาทั้งที่ลาวกับไทยตอนนี้ใกล้เคียงกันนะอาจารย์สถิติใกล้เคียงกันลาวจริงๆเนี่ยแพ้ไทยพวกมันยากจนเกิดสงครามมานานใช่แต่ว่าลาวนี่เขาบอกรัฐบาลเขากล้าที่ประกาศภายใน2030ประเทศเราจะพ้นจากความยากเขามีความเชื่อมั่นตรงไหนอาจารย์เขาตอนนี้เท่าที่ผมดูนะครับเขามีความเชื่อมั่นคือหนึ่งเขาเริ่มที่จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาเขาระบบการศึกษาระบบธุรกิจระบบเศรษฐกิจของเขาเขาเอาเอกชนเข้ามาทำเยอะขึ้นซึ่งเมื่อกี้เราทิ้งท้ายตอนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ว่าประเทศสังคมนิยมเนี่ยรัฐบาลจะดูแลประชาชนมากจนเกินไปจนไม่สามารถขยับตัวได้ตอนนี้ลาวเริ่มเปิดแล้วเพราะเป็นสังคมนิยมเหมือนกันนะครับเขาเริ่มเปิดว่าให้เอกชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศละครึ่งเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาลูกศิษย์ผมคนนึงซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยนี่ของสถาบันการศึกษาเนี่ยเขาก็ไปร่วมประชุมแล้วก็ได้รับมอบหมายว่าจะต้องจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศลาวให้ได้ภายในปีหน้าซึ่งเรากำลังดำเนินการช่วยเขาอยู่UMKC เนี่ยโดยผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขาจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศลาวครับนะครับคือเขาใช้หลักการแบบเดียวกับที่เติ้งเสี่ยวผิงเคยพูดว่าแมวจะย่าอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้นึกออกใช่ไหมฮะถึงไม่ประเทศจีนพัฒนาได้ถึงวันนี้ใช่แมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้ก็แล้วกันครับลาวก็เช่นกันคุณจะใช้การศึกษาระบบไหนก็ได้ขอให้คนมีความรู้ขอให้คนมีความคิดมีความรับผิดชอบนะครับไม่เห็นแก่ตัวอันนี้สำคัญเอ็มเมียนมาเนี่ยเมียนมาก็เกิดปัญหาสงครามมาตลอดซึ่งประเทศไทยนี่โชคดีนะเราถึงตบตีกันเองเพราะไม่มีสงครามจากข้างนอกแล้วก็เลยกัดกันเหมือนไก่ในสุ่มที่มันก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่ในสุ่มตีกันเองตีกันเองใช่ไหมครับไม่ว่าเหลืองแดงดำเหลืองอะไรซึ่งมันไม่เหมาะสมพม่าก็ปกครองโดยทหารมาตลอดใช่ครับ50ปี60ปีแล้วว่าหลังสงครามเลยคืออังกฤษมาเยอะแหละพม่าเองก็เริ่มเปิดประเทศเริ่มที่จะพยายามให้ความเป็นเอกสิทธิ์เอกราชให้คนเข้าไปลงทุนแต่สิ่งที่พม่ายังไม่อยากผิดพลาดคือทรัพยากรซึ่งไม่อยากให้ใครมาพัฒนาแล้วเอาทรัพยากรเขาออกไปนี่คือความดีของเขาเมื่อองซานซูจีจะถูกว่าดีไม่ดีเราไม่รู้นะแต่ของเขาเองก็ได้พิสูจน์ตัวตนของเขาว่าเขาเป็นคนที่ยืนหยัดและยึดมั่นในหลักการของเขามา20-30ปีนะครับพม่าก็เนื่องจากคนกลุ่มน้อยเขาเยอะแล้วก็แบ่งเป็นรัฐใช่เป็นชนรัฐฉานรัฐมอญรัฐทุกวันนี้ก็ยังลบกันอยู่บ้างครับ
นั่นคือความอ่อนด้อยของประเทศเขาแต่ถามว่าการศึกษาเป็นไงก็ยังเหนือกว่าของไทยเนาะแล้วเขาพม่าเขาประกาศไหมอาจารย์เรื่องของการศึกษาเขาจะแนวทางแบบไหนอย่างไรคือเรื่องพม่าจริงๆแล้วนี่เขาพยายามตอนนี้กำลังทำแต่เขายังไม่ได้ประกาศเรื่องเหมือนลาวชัดเจนมาก2030ประเทศเราจะต้องพ้นจากความยากจน2025ประเทศเราจะต้องมีการศึกษาที่ดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้ต้องทำงานหนักมากแล้วล่ะพูดถึงผมเองก็มีโอกาสไปช่วยพัฒนาช่วยกันส่งเสริมเขาแล้วช่วยให้ออกความคิดให้เขาคือผมโชคดีที่มีโอกาสได้ไปศึกษาที่ประเทศเยอรมันครับแล้วเคยไปดูงานเขาอยู่กับเขานานหลายสิบปีแล้วก็เคยมีโอกาสพาสสบ้านเราพอรัฐมนตรีบ้านเราไปดูงานประเทศเขาที่เยอรมันครับทำให้เราได้ศึกษาหลายด้านของเขาไม่ใช่เฉพาะเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องพัฒนาทางด้านสังคมครับนะครับแต่เราได้ดูทุกระนาบทุกระบบของเขาเลยนะครับไม่ว่าเรื่องแรงงานเรื่องชาวนาผมก็เคยพาชาวนาบ้านเราไปดูงานชาวนาของเขาซึ่งชาวนาบ้านเราก็บ่นกันทุกวันว่าทำไมโง่ขับรถเบนซ์ทุกคน ทำไมของเรา รถอีแตนยังไม่ปัญญาจะซื้อนะแต่ทั้งที่นะมันก็เห็นแต่มันมีความสำคัญมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทำนาไถนาแล้วก็ขับเบนซ์กันทุกคนชาวนาของเยอรมันเนี่ยนะอาจารย์โอ้สุดยอดเลยเพราะเยอรมันผลิตเบนซ์เนี่ยใช่ไหมชาวนาของเขานี่ 5% เมื่อวานผมคุยกับเกษตรกรไทยมาครับคุณจะต้องเข้าไปมีอำนาจยึดอำนาจรัฐให้ได้เพื่อที่จะพัฒนาในกลุ่มของคุณชาวนาเยอรมันมันไอหน่วยเดียวรัฐบาลเป็นหวัดเลยฟังเลยใช่ไหมมันต้องฟัง 5% เท่านั้นนะของเราต้อง 10% เพราะชาวนาเขาผลิตข้าวให้ขับคนเยอรมันกินเขาเลี้ยงคนทั้งยุโรปโอ้โห 5%ของเรา 13% เฮ้ยผมงงอาจารย์เยอรมันเขาเลี้ยงคนทั้งยุโรปได้ไงเนื้อที่เขาน้อยกว่าประเทศไทยอาจารย์ใช่แต่ว่าเขาระบบการผลิตเขามีประสิทธิภาพสูงนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยใช่เขาก็มันลองดินฟ้าอากาศเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวฝนใช่ใช่ของเราบางที่คลองยังไม่ถึงน้ำยังไม่มีเลยของเราชลประทานยังไม่ถึงทำมา40-50 ปีนะมันยังไม่ถึงใช่ครับเพราะฉะนั้นเอ็มนาเมียนมามันก็พัฒนาไปเวียดนามที่คุณประสานอยากรู้นักครับเวียดนามนี่เป็นประเทศที่น่าสงสารที่สุดในกลุ่มประเทศเหล่านี้เหมือนกันนะในกลุ่ม5ประเทศที่เราที่ของเราไปช่วยกันดูแลนี่ครับเวียดนามมีสงครามมาตลอดเป็นเมืองขึ้นญี่ปุ่นเป็นเมืองขึ้นจีนเป็นร้อยๆปีนะไม่ใช่เป็นเมืองขึ้น20-30 ปีโอ้โหเป็นร้อยปีนะครับเวียดนามเนี่ยนะครับถูกญี่ปุ่นยึดครองถูกจีนยึดครองถูกฝรั่งเศสยึดครองถูกอเมริกายึดครองนะครับเพราะเวียดนามพื้นที่เขาติดทะเลของเราก็ติดของเราติดในอ่าวของเขาติดนู่นเลยทะเลจีนเลยอาจารย์ครับของเราก็ติดเราติดน้อยก็ไม่น้อยไม่น้อยมีอันดามันด้วยแต่ทำไมเขาต้องการเวียดนามอาจารย์ศักยภาพอาจจะว่าเป็นเส้นทางสู่อินโดจีนก็ได้เป็นเส้นทางสู่อินโดจีนเพราะว่าเวียดนามติดเชื่อมโยงกับลาวใช่ใช่ไทยเป็นอินโดจีนเขาก็เลยมาจริงจริงว่าเวียดนามกับเยอรมันเขามาแบ่งประเทศในเวลาใกล้เคียงกันไหมใช่เพราะหลังสงครามนี่หลังสงครามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เวียดนามเหนือเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็ท่านโฮจิมินห์ก็ไปทำศึกรบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นชนชั้นตัวแทนของอเมริกาเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผักกันละแต่เราก็แจ้งให้ทราบว่าเล่าคุณประสานฟังเวียดนามก็ชนะทุกประเทศในโลกที่เป็นมหาอำนาจทั้งหลายเพราะเขามีความเพียรเขามีความตั้งใจใช่ไหมชนะอเมริกาโอ้เขาไล่อเมริกาจนหัวซุกหัวซุนนึกออกไหมครับผมยังจำแม่นตั้งทั้งที่อาวุธยุทโธปกรณ์เขาด้อยกว่าเยอะนะโอ้เขาไม่มีสิทธิ์เลยที่ถ้ารบกันตัวต่อตัวนี่ไม่มีสิทธิ์ชนะเลยแต่เขาชนะเพราะอเมริกามีพันธมิตรเช่นไทยยังสามารถไปรบกับเขาใช่ใช่ครับทงคนไทยเสือดำเสือเหลืองเสือเหลืองอะไรของเขาเนี่ยของเราแต่เราก็พ่ายยับกลับมาเหมือนกันตายเยอะตายเยอะสมัยเดียนเบนฟูสมัยช่วงนั้นนี่ไหมของเราแพ้เขาเยอะเพราะว่าเราไปความเพียรของเขาเหรออาจารย์ความเพียรและความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจโอ้ความรักชาติของเขาความรักชาติมากเขาเหมือนแก่ตัวแบบบ้านเราบ้านเราอาจจะสบายเกินเพราะไม่เคยมีสงครามเลยเราลบกันเองตลอดลบกันเองเราไก่ลบกันเองตลอดซึ่งผมอยากจะบอกเพื่อนที่ฟังอยู่เนี่ยลบกับใครอย่าไปลบกันโดยเฉพาะคนในชาติอย่าไปลบกันลบคนอื่นลบไปเถอะแต่คนในชาติด้วยกันเองเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันมีความรู้สึกว่าพูดภาษาเดียวกัน
คิดเหมือนกันพ่อแม่คนเดียวกันคือคนไทยด้วยกันอาจารย์แต่ตอนนี้โลกณปัจจุบันนี้ที่ข้างหน้าที่มันจะเกิดสงครามเนี่ยอาจารย์มันไม่ได้รบด้วยกันเองแล้วอาจารย์มันรบกันด้วยระบบความรู้ความคิดและใช่ครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกความคิดอะที่มันจะไปสร้างนี่มันมี AI เข้ามาช่วยAI ปัญญาประดิษฐ์คือปัญญาประดิษฐ์ใช่นี่แหละนี่คือสงครามใหญ่นะอาจารย์ใช่ครับเขาไปไกลขนาดไหนพอเราพูดถึงว่า 4.0 ประเทศไทยก็ 4.0 บ้างหรือจะไป 4 ไป 5.0 แล้วไปแล้วอาจารย์ผมเคยถามนักศึกษาอาจารย์ที่มหาลัยมหาวิทยาลัยนะครับว่า 4.0 ท่านอาจารย์คุณรู้ว่าคืออะไรป่ะไม่รู้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยใช่มั้ยผมเคยเล่าให้ฟังครับอยากฟังอีกอ๋ออยากฟังครับท่านผู้ฟังผู้ชม 4.0 มาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมรุ่นที่4อะไรนะรุ่นที่4ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอ๋อรุ่นที่4ครับอ๋อๆๆรุ่นที่1คือเมื่อเจมส์วอตคนอังกฤษที่คิดเครื่องจักรไอน้ำขึ้นมาได้อ๋อไม่เกิดอุตสาหกรรมเกิดเครื่องจักรเกิดเครื่องจักรการผลิตแบบใช้ไอน้ำใช้เครื่องจักรมาผลิตเพราะสมัยก่อนเราใช้มือใช้หินใช้คนใช่ไหมใช่ๆมีเครื่องจักรเกิดขึ้นตอนมีเครื่องจักรใช้ความร้อนใช้เครื่องจักรเครื่องจักรในการดำเนินการผลิตครับก็เริ่มเกิดมีอุตสาหกรรมขึ้นมาสมัยนั้นคาร์มาร์กก็เลยเขียนคราวที่เราพูดถึงคาร์มาร์กคอมมิวนิสต์ที่ไปที่เขียนและเรื่องแคปิตอลครับทุนเนี่ยที่ขายดีแล้วก็มีคนอ่านมากที่สุดรองจากไบเบิลครับที่ดูแล้วกันคนอ่านเยอะมากในโลกนี้นะครับคาร์มาร์กเป็นคนเขียนจากปรากฏการณ์นั้นเราคิดดูนะเขาก็คิดถึงเรื่องเครื่องใหญ่นะคิดถึงอุตสาหกรรมคิดถึงคนทำงานเวลา18ชั่วโมงโอ้โหสมัยนั้นแต่ก่อนผู้หญิงก็เหมือนกันนะไม่มีการพักผ่อนเหลือนอนอย่างเดียว6ชั่วโมงครับโอ้อาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์มาร์กบอกมันคนเราต้องทำ38เกิดมีผู้หญิงลุกขึ้นมาต่อสู้ว่าทำ38คือ8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงเรียนรู้นะก็เลยเกิดวิทฤษฎี38ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งคาร์มาร์กเนี่ยเป็นคนนำจุดประกายตัวนี้คาร์มาร์กเนี่ยใช่ครับในคาปิตอลของเขาเนี่ยเขาเรียกแรงงานส่วนเกินเราจะต้องเอาเงินแรงงานส่วนเกินมาใช้กับประโยชน์ไม่ใช่ให้ในทุนหมดทฤษฎีคาร์ล มาร์กนี่เองใช่เป็นตัวจุดประกาศเหมือนอย่างที่เรากำลังพูดถึงว่าฉันจึงมาความหมายของพี่วิทยากรเชิงกูลนะบรรจุไว้หน้าธรรมศาสตร์มหาความหมายสุดท้ายกระดาษแผ่นเดียวใช่ไหมอาจารย์เราจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วใช่ไหมครับมันคาร์ล มาร์กก็บอกว่าเราต้องทำ38ขึ้นมาไม่ใช่เอาคนไปใช้เป็นทาส18ชั่วโมงต่อวันทาสเลยแล้วก็เด็กก็เหมือนกันมาใช้แรงงานมันก็เกิดการพัฒนาขึ้นมาเป็นทฤษฎีสมัยนั้นการผลิตเนี่ยรุ่นที่2คือการผลิตแบบ mass production คือการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นที่2คือ second generation นะครับอันนี้เราเคยดูหนังชาลีแชปลินไหมครับที่มันคันน็อตคันๆไปก็ไปอยู่ในเครื่องจักรนั่น 2.0 แล้วฮะอาจารย์ 2.0 ผมก็เคยทำงานโรงงานทอผ้าโรงงานสมัยเก่าใช่ไหมอาจารย์โรงงานที่แบบถ่ายผ้ากว้างกุ้งเข้ากันงานผมก็เคยทำงานโรงงานบริษัทเบนผมไปหยอดเหรียญหยอดเลยยางรถอุดน้ำไม่ขึ้นนะนี่พวกเรานี่ไม่รู้ว่ารถคันไหนที่ผมเคยอุดแล้วมันรั่วแบบเบนไม่ทันพังหมดแล้วอาจารย์รู้ไหมไม่พังเบน20-30ปียังใช้ได้ใช่ใช่มันไหลเร็วมากแล้วว่าผมลืมจุดหนึ่งแล้วผมวิ่งไปทำปุ๊บนี่มันจะไม่ทันนะเหมือนชาลีไหลเข้าไปในเครื่องจักรนั่นรุ่นที่สองรุ่นที่สองครับรุ่นที่สามคือการใช้อินเทอร์เน็ตละเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาครับด้วยสามด้วย20-30ปีที่แล้ว 3.0 สักปี40อะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นก่อนนั้นก่อนที่ตอนนั้นผมอ๋อใช้30ประมาณ30นะตอนนั้นผมขึ้นครับเพิ่งมาจากเยอรมันผมเอาอีเมลมาใช้ลูกศิษย์ผมอาจารย์ชัยทำอะไรส่งสมัยก่อนรู้จักแฟกซ์ใช่ไหมฮะแฟกซ์รู้จักแฟกซ์แฟกซ์นี่มันยังไงเวลาเราใส่กระดาษลงไปในเครื่องครับมันมีไปโผล่อีกเครื่องนึงครับปลายทางครับคุณจะรู้ได้ไงว่าหากูสอดอะไรเข้าไปแต่ไม่ออกเหมือนกันใช่ไหมใช่นี่คือความมหัศจรรย์ของยุคที่สามคือไม่ต้องเอาเอกสารบายแฮร์แล้วส่งแฟกซ์ได้เลยนะสมัยก่อนเราเคาะแต่ละแก๊ปแท็บใช่ใช่ใช่สัญญาณทางเสาอากาศครับแต่ว่าตัวเลขสมัยก่อนตัวเลขใช่ไหมสนุกไหมก็ใช่ไหมฮะมายุคที่มันใช้แฟกซ์พอมันส่งแฟกซ์มันดันไปโผล่ที่หนึ่งประเทศไหนโอ้มหัศจรรย์มากแล้วมันออกมาตัวหนังสือเหมือนกันใช่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยสามารถออกเป็นตัวหนังสือใช่มันถอดรหัสได้ไง
ช่ไหมใช่ไม่ว่าคุณจะเขียนด้วยลายมือไม่ว่าจะเขียนด้วยพิมพ์ใช่ไหมครับคนคิดเรื่องนี้มันมาจากประเทศไหนท่านอย่าบอกเลยเยอรมันเยอรมันเหรออาจารย์โอ้โหสุดสุดยอดนะตอนนั้นมันมีโทมัสอัลวาเอดิสันที่ช่วยกันคิดเรื่องระบบครับแล้วเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้เริ่มคิดตั้งแต่ยุโรปครับเรื่องเวิลด์ไวด์เว็บเราเคยได้ยินไหมวิวใช่ W 3ตัว W อันนั้นเป็นความคิดของคนสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาต้องการให้เครือข่ายทั้งโลกนี้เชื่อมต่อกันเวิลด์ไวด์เว็บเนี่ยนะเวิลด์ไวด์เว็บเครือข่ายทั้งโลกเชื่อมต่อกันได้ประโยชน์จากการเชื่อมเครือข่ายกันโดยไม่ได้แสวงผลประโยชน์นั่นเป็นหลักการเข้ามาเลยมันถึงเกิดเว็บไซต์ครับเป็นเวิลด์ไวด์การดึงข้อมูลการหาข้อมูลการเชื่อมข้อมูลกันอันที่3 3ใช่ๆๆเว็บไซต์มันสมัย3ครับอันนี้ยุคที่4 4.0 ครับ 4.0 คือผมพานักศึกษาครับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยชาติภูเก็ตครับไปดูตอนนั้นไม่มีใครรู้จัก 4.0 แต่เยอรมันเริ่มทํา 4.0Bosch Siemens อะไรพวกนี้เริ่มทำนะSiemens ดังผลิตเครื่องบินผลิตยานอวกาศอย่างที่เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ใช่ใช่เยอะทุกอย่างที่เพราะใหญ่มากของใหญ่มาก Siemens ใช่แล้ว Bosch นี่ Bosch ก็ Siemens นี่เยอรมันใช่ไหมอาจารย์โอ้โหก็ Siemens มันชื่อเยอรมันโทรศัพท์รุ่นแรกๆ Siemens ออกมานะอาจารย์ใช่ครับแพงจังหากเลยรุ่น 200,000 กว่าบาทใช่แล้วออกมาบางทีออกมาเขาเครื่องเบลอ Siemens ออกมาปั๊บเครื่องเหลือนิดเป็นหมื่นนะอาจารย์เจอโอ้โหตอนนี้4.0 ผมพาไปดูคือการเชื่อมจากเวิร์ดเว็บมันเชื่อมเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกันหมดสมมุติเราจะซื้อแก้วสั่งซื้อแก้วครับมันก็มีชิปฝังอยู่นะครับเราจะสั่งซื้ออะไรก็แล้วแต่โรงงานก็จะผลิตเราจะเห็นว่าเราเวลาเราเดี๋ยวนี้นะไปซื้อของเขาจะอ่านไอ้บาร์โค้ดใช่ไหมครับบาร์โค้ดเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นชิปที่มันถูกมากใช่ไหมครับฝังอยู่ดีทุกส่วนของสินค้าที่เราสั่งนั้นอาลีบาบาเอ่ย Lazada เอ่ยพวกนี้ก็เลยอาศัยจุดนี้แหละที่มันเชื่อมโยงกันหมดถามว่าอาลีบาบามีสินค้าในมือไหมไม่มีถามว่ามีห้างสรรพสินค้าไหมไม่มีใช่ไหมมันสามารถที่จะบอกเอ้ยมึงสั่งมาเดี๋ยวกูส่งต่อภายใน3วัน2วัน1วันของสินค้าถึงมือเขาเหมือนเขาจับเสือมือเปล่าเลยนะใช่จับสื่อมือเปล่าแล้วรวยมหาศาลระดับโลกโอ้โหเป็นแสนล้านอาลีบาบาไม่ธรรมดาความคิดเขานะครับแล้วก็มีอะไรอเมซอนไม่ใช่กาแฟอเมซอนเบสไซอเมซอนซื้อขายเนี่ยแหละเขาซื้อขายระดับโลกอาจารย์เพราะอะไรเขารู้จับเทรนได้ว่าเออ4.0กำลังจะมาเครื่องเยอรมันตอนนั้นสมัยนั้นเมื่อ3-5ปีที่แล้วครับผมพาไปดูไม่มีใครเชื่องงมากผมพานักศึกษาไปอบรมที่นั่นที่เยอรมันครับเป็นประเทศแรกที่ทำเรื่อง 4.0 4.0 นะครับพวกเราไม่มีใครรู้จักหรอกเรายังอยู่ 0.4 อยู่เลยใช่ก็มาเมื่อปี55-56-57จะเพิ่งมารู้ 3.0 ตอนที่ประยุทธ์อาจารย์อุจารใช่เรามี 4.0 แล้วนะ57อ่ะพูดง่ายเอา57สู่ยุค 4.0 อือทุกคนงงเฮ้ยนี่กระโดดมาได้ไงจริงเออใช่ไอ้ 1.0 มาจากไหนล่ะทั้งๆที่เขามีมานานแล้ว 4.0 เราไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยใช่ครับผมพูดคนแรกในประเทศไทยคุณนะพาไปดูงานเลยพาไปโรงงานเลยที่เยอรมันเนี่ยนะไอ้ 4.0 เนี่ยนะแต่ตอนนั้นก็น้อยไม่มีใครรู้จักเออผมพูดไปมหาวิทยาลัยผมยังงงๆตามไม่มีใครตามทันผมบอกมหาวิทยาลัยผมนะอาจารย์อธิการบดีตอนนั้นอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ราชภัฏภูเก็ตเออผมบอกท่านอธิการบอกหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยทิ้งไปเลยแล้วเรามาสร้างหลักสูตรใหม่ที่สามารถตอบสนองกับโจทย์อนาคตได้เมื่อ5 ปีที่แล้วณราชภัฏภูเก็ตก็มีโอกาสได้เรียนรู้ 4.0 ก่อนใครดีท่านใช่ 4.0 มาจากพระราชภัฏภูเก็ตก่อนเพื่อนแต่เขาไม่ได้ใช้โอกาสตรงนี้ซึ่งผมเสียดายมากแต่ก็มีการปูพื้นเข้าไปละใช่ผมส่งนักศึกษาไปอบรมที่นู่นโอ้โหเสียดายของเลยใช่เสียดายมากจนประยุทธ์พูด 4.0 นั่นแหละคนมันถึงเริ่มตื่นด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ใช่เพราะมันดีใจที่มีนะตื่นเต้นอะไรวะ อะไรวะ 4.0 อะไรวะเออใช่ใช่มาจากไหนวะเนี่ยเออใช่ใช่ทุกคนอะไรวะหมดอ่ะเอออะไร 4.0 คืออะไรคืออย่างสมมติเรามีหัวเทียนในรถทุกคันครับใช่ไหมจุดระเบิดหัวเทียนเหล่านี้มันจะหมดสภาพลูกสูบจะหมดสภาพครับแหวนวงอะไรทั้งหลายจะหมดสภาพครับมันก็จะ
3เดือนก่อนล่วงหน้ามันก็จะแจ้งไปที่โรงงานผลิตว่าเฮ้ยคนขับรถชื่อนี้คันนี้นะอุปกรณ์ก็คงจะเสียแล้วนะรีบผลิตผลิตเสร็จโรงงานผลิตให้3เดือนล่วงหน้านะแล้วก็บ่อยโลจิสติกคือการขนส่งเดี๋ยวนี้เรามีเคอรี่ใหญ่โตโมทั่วโลกเคอรี่เราใหญ่โตโมราในประเทศไทยแล้วมีอีกหลายบริษัทตามมานะจ๊ะเพราะมันรับส่งเนี่ยตอนนี้คนซื้อของออนไลน์เกือบ 100% น่ะใช่ 5-60% น่ะผู้ใช่สั่งซื้อหมดสั่งซื้อมันง่ายจ่ายเงินปลายทางจ่ายเงินปลายทางก็ต้นทางมันโกงเราคนเรามันอย่างนี้แหละคนไทยนี่อะไรก็ไม่หลายที่มันก็เป็นอย่างนั้นโอ้ผมสั่งซื้อจนจะเลิกสั่งซื้อแล้วเพราะต้นทางมันโกงบางทีสินค้ามาก็ไม่ใช่ใช่แล้วมันคนละเรื่องเลยนะผมซื้อมายังทิ้งอยู่ในบ้านที่เนี้ยเพราะฉะนั้นการซื้อของอย่าส่งเงินต้นทางไม่นะต้องเก็บเงินปลายทางได้รับสินค้ามันก็ฉลาดมันบอกว่ามึงอย่าเพิ่งเปิดของนะจ่ายเงินเสร็จแล้วค่อยเปิดเพื่อให้เราสามารถคืนได้แต่ว่ามึงต้องไปคืนไปรษณีย์นะไอ้คนที่มาส่งไม่รับคืนอ๋อไม่รับคืนนี่คือความเจ้าเล่ห์ของผู้รับสั่งเออนะเสร็จแล้วอันนี้พอ 4.0 ปุ๊บมันสั่งให้โลจิสติกมารับอย่างเคอรี่หรืออะไรแล้วแต่ไม่อยากโฆษณาเขาหรอกครับเคอรี่ก็มาส่งให้บริษัทขายบริษัทขายพอได้สินค้ามาเขาจะโทรบอกเฮ้ยมิสเตอร์กอขอนะของเครื่องคุณกำลังจะเสียนั่นนะช่วยเขามาเปลี่ยนนัดวันเวลามาเปลี่ยนคุณจะสั่งซื้อยาสีฟันเอ้ยยาสระผมให้มันเป็นสีอะไรก็ได้ผมยังไงก็ได้สั่งไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผสมให้นี่คือ 4.0 เป็นนวัตกรรมใหม่คือการเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในที่แม้กระทั่งของใช้ของผลิตของอะไรทำได้หมดพูดง่ายสั่งได้หมดมันเป็นการเชื่อมโยงเขาเรียก Internet of Things คือเชื่อมทุกอย่างนั้นหลายประเทศในโลกเนี่ยให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีใช่ไหมใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้การสื่อสารแทบจะไม่ต้องใช้โทรศัพท์ธรรมดาใช้สื่อสารด้วยออนไลน์หมดโทรศัพท์ออนไลน์ก็มีนะใช่ชัดแจ๋วเหมือนดีกว่านั่นถ้าสัญญาณเราแข็งแรงใช่สัญญาณแข็งแรงเฮ้ยทำไมของไทยมันยังต้องเสียทางเสียเงินเสียทองเพราะสัมปทานนะจ๊ะต่างประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยเรื่องอินเทอร์เน็ตแพงมากจ๊ะคืออินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่พัฒนาเหมือนประเทศอื่นนะพูดจริงๆเยอรมันก็มีการบ่นกันเยอะแต่รัฐบาลตอนนี้ทุ่มเงินหลายหมื่นล้านที่จะพัฒนาให้มันเข้าสู่ยุคให้ได้คือเป็นไปไม่ได้ประเทศที่เป็นเจ้าผู้นำทางอุตสาหกรรมจะมาล่าหลังเรื่องอินเทอร์เน็ตต้องใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะทำปีนี้เราเห็นได้ข่าวว่ารัฐบาลทุ่มเงินหลายพันล้านเหรียญนะยูโรนะไม่ใช่บาทนะหลายพันล้านยูโรเพื่อพัฒนาระบบให้ทุกครอบคลุมทั่วประเทศเอา40บาทคูณเข้าไปก็หลายหมื่นล้านหลายแสนล้านเพราะงั้นในถ้าทุกคนในเยอรมันเขามีอินเทอร์เน็ตหมดเนี่ยโอ้โหโลกเข้าไปไกลอะพูดง่ายฮะครับมาเดี๋ยวนี้เราก็สั่งของขนาดไทยยังไม่แข็งแรงมากมี 4G 3G เลยบางทีวิ่งเหมือน 2G อ่ะนะมันก็ยังสั่งของแต่ราคา 4G ราคา 4G เออก็ยังวิ่งออนไลน์ทั้งซื้อของยังอาจารย์แล้วในส่วนของเมื่อกี้เนี่ย 4G เอ้ยสมมุติ 4.0 ครับแล้วระบบ AI IA ใช่มั้ย AI AI ใช่มั้ยครับตัวนี้มัน 4.0 หรือ 5.0 นะครับตอนนี้ 4.0 AI เนี่ยนะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะมันยัง 4.0 อยู่เหรอใช่ครับไอ้คำว่า 5.0 มันจะไปสู่ไม่รู้นั่นของไทยนั่นของไทยเราไม่รู้ใครเอาอย่างนี้เดี๋ยวเที่ยวหน้าคุณประสานจะได้มาฟังผมสรุปครับของใหม่ให้ฟังทีนี่เวลาหมดอีกแล้วนี่เรายังไม่ได้ไปไม่ได้ไปถึงไหนเลยไม่ได้ไปอาจารย์จะชวนไปฮอลแลนด์นะเนี่ยครับไม่ได้ไปอีกแล้วเอาที่หน้าขอค้างไว้ก่อนครับก็คิดว่าเพื่อนท่านผู้ฟังผู้ชมคงจะได้สาระพอสมควรเยอะในการที่จะเพราะถูกคุณประสานจะซักเยอะจะสนุกสนานกับการอยากรู้อยากรู้ใช่ครับเพราะมันข้อมูลที่พวกเราส่วนใหญ่จะไม่ได้รับรู้ครับก็ขอขอบคุณแล้วก็พบกันใหม่อย่าลืมนะครับวันที่21มาร่วมงาน UMKC Talk กับเรานะครับที่วิภาวดีซอย18ฟรีครับแล้วแจ้งล่วงหน้ามาเราจะได้เตรียมน้ำชากาแฟให้สำรองที่นั่งเบอร์เนี้ยนะนะครับตามเบอร์ที่ทางเราแจ้งให้ทราบขอบคุณครับครับโอเคไหม